ครูบาอาจารย์โลกทิพย์ท่านสื่อสารข้อความมาดังนี้ในการข้างหน้าเหล่ามนุษย์บนโลกนี้จะยังคงประสบมหันตภัยทางธรรมชาติอีกเรื่อยๆไม่ใช่เพียงแค่โรคระบาด ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้มหันตภัยจากสายน้ำจะเริ่มเกิดขึ้นในเดือน8จนทำให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่แก่คนในประเทศของเราภูมิภาคที่จะได้รับผลกระทบหนักคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนในภาคใต้โดนผลกระทบหนักรองลงมาลำดับถัดมาเป็นภาคเหนือแต่ภาคเหนือจากที่เราเห็นภูมิภาคนี้จะได้รับผลกระทบอันดับแรกจากนั้นมวลกระแสน้ำจะทยอยไหลบ่าลงมาสู่ภาคกลางและในปีนี้เมืองหลวงของเราก็จะประสบกับอุทกภัยน้ำท่วมเหมือนปีที่เคยเกิดน้ำท่วมในคราวนั้นเราอยากให้ตัวท่านนำข่าวสารที่ได้จากเราและเราไม่อยากให้คนในประเทศตื่นตกใจเราเพียงมีเจตนาบอกข่าวสารล่วงหน้าแก่ผู้ที่มีบุญที่ได้เข้ามาฟังเพื่อผู้มีบุญเหล่านั้นจะได้มีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้เรื่องภัยพิบัติต่างๆไม่มีใครคนใดอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงมนุษย์บนโลกก็ไม่สามารถจะห้ามมันไม่ให้เกิดขึ้นได้ฉะนั้นสิ่งที่มนุษย์พึงจะกระทำได้มีเพียงการเตรียมการตั้งรับกับมหันตภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตการได้กระแสข้อความจากพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอีกจักรวาลหนึ่งที่พระองค์กล่าวถึงกระแสมารในโลกธาตุใบนี้ในเช้าวันนี้ดวงจิตผมสัมผัสได้ถึงกระแสพุทธบารมีของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอีกจักรวาลหนึ่งที่ท่านได้ส่งกระแสข้อความมาบอกผมผ่านจิตท่านได้ส่งกระแสมาให้ดวงจิตผมรับรู้ถึงเหตุการณ์ภัยร้ายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่ในโลกธาตุใบนี้โดยกระแสพระองค์ท่านส่งมามีข้อความดังนี้การจู่โจมในครั้งต่อไปจากนี้ฝ่ายมารจะโจมตีมนุษย์ในลักษณะของการใช้อวิชชาในการควบคุมดวงจิตหยาบของเหล่ามนุษย์ให้เกิดการปะทุของเหล่ากิเลสที่ฝังแน่นในดวงจิตมนุษย์ออกมาทีละน้อยประกอบกับฝ่ายมารใช้กลอุบายที่ซับซ้อนมากขึ้นอันดับแรกฝ่ายมารจะดลจิตดลใจมนุษย์ให้เกิดโทสะความโกรธแค้นและแสดงความรุนแรงออกมาทางวาจาเพื่อยั่วยุให้เกิดการใช้กำลังในขั้นสุดท้ายต่อจากนี้ไปโลกธาตุแห่งนี้จะมีความวุ่นวายบังเกิดขึ้นอยู่เสมอทุกสถานการณ์ความรุนแรงจะมีแนวโน้มเกิดบ่อยครั้งขึ้นขอให้มนุษย์บนโลกจงใฝ่ธรรมเรื่องใดที่มีเกี่ยวกับตนจงหลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะในยุคนี้ฝ่ายมารได้อำนาจมาอย่างเต็มที่ไม่มีอำนาจใดจะขัดขวางกองทัพมารที่มากมายเหล่านี้ได้สำหรับคนที่ใฝ่ดีใฝ่นิบุญกุศลมีองค์ครูบาอาจารย์คุ้มครองที่ดีจงอย่าทะนงตนว่าไม่มีสิ่งใดจะทำร้ายเราได้เพราะนี่คือความคิดอันประมาทจงพยายามรักษาตนให้ปลอดภัยจากอำนาจมืดของฝ่ายมารด้วยอำนาจแห่งองค์คุณทั้งสามคือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเทอญสาธุครับทุกครั้งที่ผมจะทำกิจหน้าที่ใดๆของสวรรค์เบื้องบนองค์ครูท่านจะดลใจหรือไม่ก็สื่อบอกผมมาให้ผมไปขอพรในเรื่องความสำเร็จในการทำกิจหน้าที่ทั้งหลายและครั้งล่าสุดก่อนนอนประมาณปลายเดือนสิงหาคม63ขณะผมสวดนโม3จบผมรู้สึกถึงแสงสว่างบังเกิดขึ้นตรงหิ้งพระและภาพในจิตผมก็เห็นองค์พระแก้วมรกตขึ้นมาแต่ผมยังไม่แน่ใจว่าองค์ครูท่านต้องการให้ผมไปสักการะองค์พระแก้วมรกตหรือว่าผมมโนไปเองจนผมมาคิดพิจารณาสักครู่และรู้ชัดว่าที่ผ่านมาเวลาผมทำกิจหน้าที่ใด
องค์ครูท่านจะให้ผมไปสักการะเพื่อขอบารมีขององค์พระแก้วมรกตในทุกครั้งและครั้งนี้ก็เช่นกันครั้งนี้ถือเป็นกิจหน้าที่ในช่วงยุคกึ่งพุทธกาลอีกหน้าที่หนึ่งในภาวะที่บ้านเมืองไทยรวมถึงคนทั้งโลกกำลังประสบกับมหาภัยพิบัติใหญ่ที่กำลังทยอยบังเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลที่ได้กำหนดไว้ตามที่สมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าในบรมจักรวาลที่พระองค์ท่านได้นำจิตผมเข้าไปรู้ถึงกฎเกณฑ์หนึ่งที่จะต้องบังเกิดขึ้นของทุกจักรวาลทำให้ผมได้รับรู้ว่าในทุกเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ตั้งแต่โลกธาตุใบนี้เกิดขึ้นมาได้ถูกจัดสรรโดยคำสั่งของอีกจักรวาลหนึ่งที่เป็นดั่งพี่เลี้ยงเมื่อองค์บรมครูท้าวมหาพรหมชินนะปัญชระที่ท่านมีดวงญาณบารมีครอบไว้ในดวงจิตผมครูท่านได้ทราบเรื่องด้วยพระญาณของท่านท่านจึงได้รีบห้ามผมไว้มิให้เปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวเพราะพวกเขาอาจปรามาสและติดกรรมต่อสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าได้แต่ในวันนี้ผมรู้สึกอยากเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับการที่ผมไปขอพรความสำเร็จกับองค์พระแก้วมรกตแต่เรื่องราวมันโยงมาในเรื่องของมหาภัยพิบัติใหญ่รวมถึงเรื่องราวกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลที่จะต้องเป็นไปตามที่สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรวาลพระพุทธเจ้าท่านได้นำจิตให้ผมรู้แจ้งในเรื่องนี้ซึ่งจิตผมรู้สึกได้ว่าณการเวลานี้น่าจะเป็นการอันเหมาะสมแก่การเปิดเผยเรื่องราวที่มนุษย์น้อยคนจะรับรู้ขอให้ทุกคนจงทำหน้าที่ของตนต่อไปอะไรจะบังเกิดถึงวาระเวลามันก็ต้องเกิดการมีธรรมะอยู่ในจิตใจย่อมนำพาทุกชีวิตให้พ้นบ่วงภัยร้ายต่างๆได้ด้วยอำนาจแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนได้บรรลุเข้าถึงและอยากจะฝากสุดท้ายนี้ว่ามหาอุทกภัยครั้งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นแก่คนในประเทศไทยของเราในปลายปี2563ปีนี้จะมีรูปแบบลักษณะการก่อตัวความรุนแรงและทิศทางการพัดผ่านของพายุซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยใหญ่ปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่จะนำพามวลน้ำอันมหาศาลมาท่วมในแผ่นดินทุกหย่อมหญ้าของประเทศไทยเราจะมีรูปแบบต่างๆคล้ายคลึงหรืออาจรุนแรงกว่าในปี2554ขึ้นอยู่กับมวลน้ำใหญ่ของจีนรวมถึงจำนวนพายุและระดับความรุนแรงของพายุแต่ละลูกที่พัดผ่านหรือเฉียดเข้ามาอย่างประเทศไทยขอขอบคุณที่มาจากคุณวิษณุกรม